พาะคนที่เต็มใจจะให้เท่านั้นส่วนคนหาเช้ากินค่ำจะไม่ถูกกดขี่หรือเอาเปรียบหนังเรื่องนี้ค่ะการกำกับหนังล่าสุดของก้องเกียรติโหมสิริกับหนังเรื่องอันธพาลค่ะจะเข้าฉายไปแล้วนะคะวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็นำแสดงด้วยคุณน้อยวงภูค่ะแล้วก็พี่เต่าสมชายนั่นเองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแดงใบเล่แล้วก็จอทาวดี้ค่ะคนหลายคนจับจ้องครับว่ามันจะยังไงกับอันธพาลคลองเมืองของพี่อุ๋ยเมื่อเป็น10ปีที่แล้วเนี่ยเปรียบเทียบก่อนเปรียบเทียบกันคือหนังของอุ๋ยนนทรีเนี่ยจะเล่าคือคล้ายๆเป็นหนังสไตล์แบบแก๊งสเตอร์ไปเลยคือเล่าเส้นทางของแต่ละคนว่ามันเริ่มต้นแล้วไปจบลงยังไงบ้างแต่ว่าไอ้สองไอ้อันธพาลจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นหนังที่กึ่งสารคดีอ่ะมีการสัมภาษณ์ด้วยที่เขาบอกตอนต้นว่ามันจะเป็นเหมือนม็อกคิวเมนทารี่อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เป็นไหมเป็นฮะเป็นมีบทสัมภาษณ์มีอะไรเข้ามาเป็นระยะคือข้อนี้ต้องพูดถึงก่อนว่าหลายคนบ่นว่ามันไม่น่าจะมีเข้ามาแล้วมันทำให้หนังไม่ดูไม่ลื่นไหลซึ่งในความรู้สึกของผมว่าถ้าเราดูดีๆหนังไม่มีปัญหานะส่วนนี้เพราะว่าก่อนที่จะเข้าบทสัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยหนังมันจบองค์ของมันแล้วเหมือนกับว่าอารมณ์มันเต็มที่แล้วเขาถึงตัดเข้าไปไม่ใช่แบบค้างๆกาคาฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสไตล์ที่โอเคใช้ได้เหมือนกับอะไรเราดูอะไรฮะพวก District 9พวกอะไรพวกนั้นครับผมเรื่องเล่าช่วงเวลาไหนทับกันไหมตัวมันเหลื่อมๆกันอยู่คือช่วงต้นเรื่องนี้จะพูดถึงจอร์จกับแดงซึ่งเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ค่อยๆแตกออกมาคือแตกเป็นเรื่องของจอร์จคนเดียวเลยที่ประมาณ20ครับผม20นาทีแรกเราจะเห็นแดงใบเล่เนี่ยวนเวียนอยู่ในชีวิตของจอร์จตลอดเวลาแต่ก็ไม่เด่นคือเด่นที่จอร์จคือหนังพยายามปั้นช่วงแรกแล้วก็สละตัวละครตัวหนึ่งออกไปเลยแดงใบเล่จะหายออกไปจากหนังเลยทีนี้ก็เล่าถึงจอร์จที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในวงจรของพวกนักเลงมาเฟียต่างๆโดยมีเด็กหนุ่มอีก2คนโผล่เข้ามาโดยมีจอร์ดเป็นไอดอลเขาเรียกว่าไอเด็ก2คนนั้นก็จะเจริญรอยตามขึ้นมาครับครับครับแอคชั่นไหมโอ้โหแอคชั่นแบบดิบสมจริงอ่ะคือที่ได้เรท18บวกนี่สมละเพราะว่าหนังค่อนข้างโหดเวลาแทงกันนี่แบบจะเลือดผมเห็นเขาเอาอะไรนะเอาปูเอาปูก้ามปูแทงคอคือโหดเลยมันดิบเหมือนกับอะไรฮะ City of God อะประมาณนั้นเลยจริงว่าโหดไปไหมคือก็ค่อนข้างโหดนะผู้กำกับเขาจิตไหมเนี่ยเขาทำลองของมาก็ทำลองของมาฉะนั้นนี่เราไม่แปลกใจในส่วนนี้ว่าเขาทำถึงจริงๆไอ้พวกฉากแบบดิบๆพวกโหดๆพวกเนี้ยครับผมตอน2499เนี่ยโอ้โหตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเป็นคนกรี๊ดกราดมากเลยโอ้คนนู้นก็เท่คนนี้ก็เจ๋งทำได้ไหมเรื่องนี้คือไม่ถึงขั้นนั้นหนังเรื่องนี้คนที่เด่นที่สุดคือจอร์ดนะฮะ คือน้อยวงพลูนี่แบบเล่นใหญ่มากเล่นแบบคุมทั้งหมดเลยคุมแบบรัศมีคนอื่นเกือบจะหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้สองคนที่เป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่อะซึ่งหนังพยายามจะปั้นขึ้นมาให้เป็นตัวเด่นเพราะว่าเขาจะต้องการเป็นอันธพาลรุ่นต่อไปไงแต่ไอ้สองคนนั้นเล่นแบบโอ้โหห่วยมากเลยห่วยได้เหรอคือแบบมันไม่เกิดอะคนมันไม่เกิดหรือแต่น้อยวงพลูบทบังใช่คือมันควรจะหานักแสดงอย่างที่เราคุยกันคือควรจะหานักแสดงที่มันเขาเรียกอะไรนะมีชื่อชั้นหน่อยมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่แบบคนหนึ่งระดับ10เนี่ยอย่างน้อยวงภูเล่นได้10คู่พวกนี้มันอาจจะเล่นได้6ได้7ก็จริงแต่ว่ารัศมีแล้วมันบทบังลงไปเหลือ2หรือ3เนี่ยทำให้ตัวเนื้อเรื่องส่วนนั้นก็เลยมีปัญหาไปด้วยแต่ส่วนที่เราตั้งข้อสังเกตนิดนึงก็คืออย่างบทของแดงใบเล่เนี่ยมันขัดแย้งกับบทที่ติ๊กเล่นไว้ใน2499นะทำไมอ่ะเพราะว่าแดงใบเล่นี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างสุขุมอะแต่แดงใบเล่ในหนังเรื่องนี้อันธพาลเนี่ยภาพลักษณ์ของแกกลายเป็นพวกแบบมุทะลุอ่ะปะฉะดะพร้อมที่จะลุยตลอดเวลา มันก็เลยดูแบบแปลงๆหน่อยนึงครับครับแต่คือหนังก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้เบสออนทรูสตอรี่หรือไม่ได้แบบอิงจากนิยายอะไรมันอิงจากคำบอกเล่าของชาวบ้านซึ่งอยู่ในยุคสมัยนั้นผู้กำกับบอกว่าจะเป็นการพาย้อนกลับไปดูบรรยากาศในยุคนั้นอ่ะ มันทำได้อย่างนั้นจริงไหมจริงเหรอโปรดักชันเจ๋งมากเลยคือเราก็เคยประทับใจแล้วกับ2499นะว่ามันทำถึงอ่ะอันนี้ก็โอ้โหดีเทลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเ
ฉากอาคารบ้านช่องหรือแม้แต่พร็อพตัวละครไอ้พร็อพเสื้อผ้าอะไรต่างๆครับผมถือว่าเจ๋งนะเทียบกับงานเก่าๆของก้องเกียรติโคมสิริเฉือนอย่างนี้ชัยยาอย่างนี้คือถ้าชัยยาสนุกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรื่องนี้น่าจะมาอันดับสองเฉือนเฉือนนี้ให้ลงไปก่อนบทดีไหมโอ้บทแบบมันโครงสร้างเรื่องนี้มันใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่ามันแตกกิ่งออกไปหลายกิ่งอ่ะอย่างเช่นนอกจากจะเล่าเรื่องจอร์ดแล้วมันยังมีเรื่องเด็ก2คนนั้นโผล่เข้ามาไหนจะมีอีกตัวหนึ่งคือโอตีโอตีนี่คือเขาเรียกว่าอันธพาลคู่แข่งคือแบบเป็นแบบไม้เบื่อไม้เมาของจอร์ดเนี่ยครับอันนี้คือโครงสร้างมันใหญ่มากให้ความรู้สึกของผมเหมือนต้นไทรอายุสัก100ปีอ่ะมันซับพล็อตมันเต้ไปหมดนี่ใช่มั้ยเยอะไปมั้ยอย่างอย่างชายาเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเยอะอะเยอะจนแบบอันหลักมันไม่มันมีปัญหาแต่ผมว่าเขาเจ๋งตรงนี้แหละก้องเกียรติโคมสิริเวลาเขียนบทน่ะคือเขาคุมไว้ได้อะแล้วทำให้มันออกมากลมกล่อมได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าใครมันหายไปตัวหนึ่งตัวใดเอ้ยมันไม่มีบทบาทความสำคัญแต่นี่มันคือทุกคนสำคัญหมดอะคือคนเขียนบทหนังไทยถ้าทำได้ระดับนี้กันทุกคนนะก็จะไม่ได้ตังค์เออกลัวจะไม่ได้ตังค์กลัวจะไม่ได้ตังค์แต่นิดนึงหนังอะถึงแม้จะดูดิบนะฮะแต่ว่ามันมีครบรสเลยมีทั้งดราม่ามีทั้งตลกตลกก็ตลกโอ้มีโป๊ด้วยพี่มีโป๊มีอะไรโอ้เลดเลยอันนี้เรียกพี่ต่อได้เลยแต่ตอนที่เขาทำเรื่องเฉือนก็มีโป๊ไม่ใช่เหรอมีเห็นคุณชัดชัยโป๊หลายฉากแต่คนที่เล่นแบบมาเหนือความคาดหมายมากที่สุดคือแฟรงค์เดอะสตาร์ครับครับในบทของโอตีโอ้เล่นดีมากเลยเล่นได้แบบคือว่าคำพูดของผมคือแบบจิ้งเหลนมากๆเลยคนนี้แบบเป็นคือมันนักเลงแบบจิ้งเหลนได้สมกับตัวละครสมบทบาทออกมาดูเหมาะนะครับอ่ะให้คะแนนหน่อยดีกว่าเอาราคามาตรฐานนี่แหละ160นี่แหละ160ผมให้150เลยคืออยากเห็นหนังไทยได้ตังค์บ้างหนังไทยของคุณก้องเกียรติเนี่ยมันไม่ได้ตังค์เลยใช่ไหมคือปกติหนังแกไม่ค่อยได้ตังค์ไงคืออยากให้มันได้ตังค์ทำไมถูกใจนักวิจารณ์แต่ไม่ถูกใจคนดูหน้าหนังอย่างเช่นชัยยาเนี่ยตอนเข้าโรงเนี่ยไม่มีใครดูเลยนะมันเป็นแต่พอเป็นแผ่นไปเลยทุกคนบอกว่าโอ้ทำไมไม่ได้ดูทำไมไม่ได้ดูการโปรโมทนะฮะคือแต่ว่าตอนนี้เขามาอยู่ในกับสหมงคลใช่ครับมีผลบ้างคือในแง่ของการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์นะครับผมมาเข้าณวันนี้โอเคไหมโรงไม่ค่อยมีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งคืออยากให้ไปดูกันเยอะๆนะให้กำลังใจคนที่เขาแบบตั้งใจทำอ่ะแต่คู่แข่งสำคัญคืออะไรไหมครับฝนมาตกทุกวันแต่เลยไปอีก2วีคเนี่ยเดี๋ยวสไปเดอร์แมนมาแล้วนะตายแล้วนะประทับใจนะประทับใจมากเรื่องนี้โอเคอาจจะมีบางจุดบ้างที่แบบไม่ค่อยชอบนิดหน่อยอภินันท์ให้ไป150นะครับเต็ม160แล้วเขามีโทษนะเขามีแบบซิกเนเจอร์แบบเวิร์ดอะไรกันแดล็อกอ๋อคือ2499นี่มันจะมีถ้อยคำเท่ๆนะภาคนี้แบบไม่มีเลยแต่ว่ามันจะมีประเภทแบบคำนักเลงอ่ะพี่ครับเดี๋ยวมึงเจอกูอะไรประมาณเนี้ยมันจะกลายเป็นฉากที่อยากดูอีกว่าฉากนี้เจ๋งว่าฉากนี้เจ๋งซิกเนเจอร์ของภาคนี้ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นปูที่เอาแทงคอเดี๋ยวนี้ทุกคนจะจำได้แม่นเชียวละแม่นเชียวละนะมีหินทุบหัวด้วยโอ้โหโหดฮะโหดโหดมากแต่สนุกแต่สนุกลองไปดูแล้วกันนะครับไปดูกันสำหรับภาพยนตร์เรื่องอันธพาลนะครับเดี๋ยวไปดูกันบ้างว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรฉายนะครับแค่2เรื่องเองมั้งใช่ไหมนะครับในช่วง Coming Attraction ครับIf you leave now, you're gonna blow up with her forever. Come on, come on, come on. Go talk to her. Life's about choices, man, and one bad one can ruin every good one you ever made. All right. Emily! It's freezing out here. Why don't I just give you a ride home? That would be great. Thank you. It's gonna be a good night, bro. So riddle me this.ภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องนี้ครับ ATM ครับในตัวอย่างเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงแบบด้านลาอยู่นะแต่จริงๆแล้วหนังเป็นแบบ horror thriller นะครับคือไม่มีอะไรมากหรอก2ตัวละครเขากำลังจะไปพักผ่อนกันมีเพื่อนติดรถมาคนนึงเอ้ยแวะกดตังก่อนตู้ ATM ข้างนอกมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับคือเขาต้องเข้าไปในห้องอีกทีนึงแล้วก็มันจะมีที่ล็อกด้วยเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับแต่ไอพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีไอ้โม่งโผล่มาคนนึงโม่งคอยฆ่าไอ้โม่งคอยฆ่าคนที่อยู่ข้างนอกเฮ้ยฆ่ายามฆ่ารปภ.ตำรวจมาฆ่าตำรวจ
แล้วก็กดดันประสาทหลอนไอ้3คนที่อยู่ข้างในนะครับออกมาก็ไม่กล้าออกมาจะทำยังไงดีอยู่ๆไฟก็ดับไปดับเสร็จไอ้บ้านนี่เอารถไปบังแล้วปล่อยน้ำเข้าไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับถ้าใครดูใครชอบดูหนังคือเลอร์ที่มันออกอารมณ์แบบพื้นที่จำกัดกดดันอะไรเงี้ยลองไปดูแล้วกันนะครับหนังออกจะเป็นแบบนอกกระแสนิดนึงนะอันนี้เออเลอร์อย่างเดียวไม่เออหลักแล้วทีนี้สำหรับเรื่อง ATM นะครับนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกเรื่องนึงค่ะ Battlefield America ค่ะหลังจากที่เราดูผู้ใหญ่เต้นไปแล้วหนุ่มสาวเต้นไปแล้วคราวนี้เป็นถึงตาของเด็กๆบ้างค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงที่เป็นนักธุรกิจใหญ่นะคะชอนริสค่ะอยู่ดีเขาก็ไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กๆแหละแล้วก็คราวนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไปแบทเทิลกันเรื่องเต้นเขาก็เลยต้องจ้างคนมาสอนเด็กๆเต้นเพื่อให้ไปแบทเทิลกันหนังเต้นอีกแล้วนะครับสตรีทและสเต็ปอัพก็ดังไปแล้วสตรีทแดนซ์ก็ทำไปแล้วใช่นี่จะมา Battlefield อเมริกาอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่เป็นรุ่นของเด็กที่หนังพวกนี้ดูเรื่องเดียวแล้วเหมือนได้ดูทั้งหมดเนาะซ้ำซากนะลองดูแล้วกันครับ Battlefield อเมริกาฟังชื่อแล้วเหมือนหนังสงครามนะไม่ใช่นะหนังเต้นหนังเต้นนี่คือ2เรื่องที่เข้าสัปดาห์หน้านะครับไปดู Home Entertainment กันบ้างดีกว่าว่าพี่ต่อเลือกเรื่องอะไรมานะครับไปครับ Home Entertainment ครับWhat's your name, boy? Hugo. Hugo Cabré. A memory from his past. We built it. นี่แหละครับ Home Entertainment ประจำสัปดาห์นี้นะครับหนังที่เข้าชิงไป11รางวัลออสการ์นะผลงานของมาร์ตินสกอร์เซซีใช่ไหมครับพี่จ๋อใช่ครับคว้ามาได้5รางวัลครับผมฮิวโก้นั่นเองครับเพิ่งจะออกแผ่นมาพี่จ๋อเพิ่งจะได้ดูใช่เป็นยังไงบ้างพี่ผมพบว่านี่คือหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของปีที่แล้วนะที่แบบเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากว่าหน้าหนังมันทำให้ผมไม่อยากดูได้ขนาดนั้นตอนแรกพี่จ๋อไม่อยากดูไม่อยากดูเลยทำไมนึกว่าจะได้ดูโพลาร์เอ็กซ์เพรสเหรอเออใช่ไงเนี่ยหรือว่าจะได้ดูหนังเด็กแบบจนภายในความฝันเหมือนชาเนียชาลีช็อกโกแลตแฟคทอรี่อะไรอย่างนั้นโดฮันดาวอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของเด็กที่เขาเรียกว่าตามหาปริศนาที่พ่อทิ้งไว้ครับผมแล้วปริศนาก็นำไปสู่สุดยอดนักสร้างหนังแห่งยุคในช่วงเวลานั้นนะฮะช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแฟนแฟนตาซีนี่ถามว่าแฟนตาซีไหมมันก็ไม่แฟนตาซีนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยคือจอร์จเมลีเอเนี่ยก็พูดถึงจอร์จเมลีเอคือไอ้ตัวปริศนาตัวสุดท้ายที่คือเป็นคนที่ทำให้เกิดทุกอย่างมันทำอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาได้ในหนังของเขาในยุคนู้นแล้วมันกลายเป็นบิดาแห่งสเปเชียลเอฟเฟกต์ของวงการภาพยนตร์บิดาแห่งงานด้านภาพเป็นเทพเลยอ่ะพูดง่ายนักแสดงเป็นยังไงผมเห็นมีดาราเด็ก2คนใช่ไหมแล้วก็มีชาชาบรอนโคเวนมีเบนคิงส์ลีย์ด้วยเฮ้ยแล้วมันดีมากนะคือมันเล่นกันแบบมีน้ำตาไหลอ่ะครับคือน้ำตาไหลด้วยความปิตินะครับผมตื่นเต้นลุ้นระทึกใจร้าวใจคือมันมีครบล็อตอ่ะผมตะกี้พูดถึงอันธพาลใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่รู้เด้ก็ครบล็อตโอ้โหแล้วมันปรับปลื้มว่ะแต่มันไม่ใช่เหตุมันแน่คือมันไม่ใช่หนังที่แบบคือบางเรื่องมันไม่มันไงมันดูแล้วมีปิติแต่ไม่มันเนี่ยเรื่องนี้มันปิติด้วยมันด้วยแล้วก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีว่าเฮ้ยเราเคยพูดกันว่าออสการ์เนี่ยมันให้มาร์ตินสกอร์เซซีชิงเยอะเรื่องนี้เพราะว่ามันทำอะไรแปลกๆว่ามันไม่มีเลือดสาดมันไม่มีอะไรมันทำหนังเด็กหรือเปล่าคือมาร์ตินสกอร์เซซีเมื่อก่อนทำ Goodfellas ทำ Taxi Driver ทำอะไรพวกนั้นซึ่งแม่งโคตรโทษนะฮะมันโคตรโหดเลยใช่พี่แต่ว่าเรื่องนี้แบบโอ้โหบทเขาเขียนผูกเรื่องมีดึงมีซับพล็อตมีทุกอย่างแล้วนำไปสู่จุดที่ทำให้เราแบบ yes คือนิยายคือหนังเรื่องนี้มันทำมาจากนิยายใช่วรรณกรรมเยาวชนของเซสนิกเลยออกมาเป็นฮิวโก้แผ่นนี้แต่มันไม่ใช่หนังเด็กนะเด็กไหมจะลองจะถามพี่ต่อเด็กไหมมันไม่ใช่หนังเด็กเลยผมว่าเด็กดูก็ไม่ค่อยเก็ตในประเด็นทำไมครับพี่คือทั้งเรื่องในคนมีแต่คนสูญเสียครับผู้ใหญ่ก็สูญเสียตัวเองไปเพราะคิดว่าโลกไม่รัก
ครับเพราะความล้มเหลวในธุรกิจอะไรเงี้ยครับผมเด็กก็สูญเสียพ่อไปโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจ